มาเริ่มข่าวค่ำกันด้วยข่าวนี้นะครับสำหรับกิจกรรมไบฟอร์มม um, ปั่นเพื่อแม่นะครับประชาชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่16สิงหาคมนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็ขอให้ประชาชนนั้นได้เตรียมความพร้อมของร่างกายให้พร้อมก่อนนะครับโดยในวันซ้อมใหญ่ก็จะเดินทางไปตรวจความเรียบร้อยในเส้นทางจุดต่างๆและก็จะพยายามไม่ให้กระทบกับการจราจรครับ พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐตมนตรีกล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติถึงกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติไบ์ฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เห็นประชาชนจํานวนมากไปเข้าแถวรอรับเสื้อพระราชทานและเข็มกลัดพระราชทานเพื่อเตรียมการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาถแล้วร่วมกิจกรรมของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารนนในโอกาสวันแม่แห่งชาติ อีกทั้งยังสะท้อนถึงความสามารถีของปวงชนชาวไทยของเราด้วยคงเตรียมร่างกายไว้ให้พร้อมนะแล้วก็ระมัดระวังนะครับช่วงนี้ฝนตกการฝึกซ้อมต่างๆก็ระวังนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้ไม่ได้ร่วมกิจกรรมวันจริงครับเพราะป่วยไม่ได้ต้องระมัดระวังนะอย่าให้ล้มนะสมเด็จพระบรุโโรสารชัดสารพูนรมารท่านทรงเป็นห่วงกังวลเรื่องนี้นะครับให้เกิดความปลอดภัยและให้เกิดความสุขในวันที่16นะครับ ในวันที่2ส,สิงหาคมนี้จะมีการซ้อมใหญ่สำหรับกิจกรรมไบฟอร์มมปั่นเพื่อแม่จะเดินทางไปตรวจความเรียบร้อยในเส้นทางจุดต่างๆและจะพยายามไม่ให้กระทบกับการจะราจรโดยปรับเปลี่ยนเวลาซ้อมมาเป็นในช่วงเช้าครับ